อายุ28ปีเรามีลูกด้วยกัน2คนแล้วครับครับคือผมขอแฟนมีอะไรด้วยแต่แฟนของผมเขาบอกว่าไม่มีอารมณ์ประมาณนี้ครับครับมันเป็นแบบนี้มา3เดือนแล้วคือแฟนผมเขาไปคุมกำเนิดโดยการฉีดยาครับที่แฟนผมไม่มีอารมณ์ด้วยเนี่ยเป็นเพราะการฉีดยาคุมหรือเปล่าครับค่ะแฟนของคุณป๊อปฉีดยาคุมมานานเท่าไหร่แล้วคะกี่เดือนกี่ปีอะคะประมาณปีนึงได้ครับเคสนี้เนี่ยคุณป๊อปสงสัยว่าการฉีดยาคุมเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ความต้องการทางเพศเนี่ยน้อยลงไหมนะคะ คำตอบก็คือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะแต่ว่าโดยอ้อมมันมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมเนี่ยยาคุมมันคุมกำเนิดยังไงล่ะมันไปป้องกันไม่ให้มีการตกไข่ป้องกันไม่ให้มีการปฏิสนธิการฉีดยาคุมก็เป็นออปชันนึงที่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากกินยาทุกวันฉีดเข็มเดียวอยู่ได้เลย3เดือนนะคะแต่ว่าผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยของการฉีดยาคุมเนี่ย1คือเลือดออกกระปิดกระปรอยคือมีเลือดออกเกือบทุกวันของเดือนเลยอะค่ะหรือว่า2ก็คือว่าหลังจากฉีดไปสักครึ่งปีหรือปีนึงเนี่ยประจำเดือนอาจจะหายไปเลยนะคะแล้วถ้าฉีดไปนานมากๆ3ปี5ปีอาจจะมีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป๊อปอาจจะต้องลองคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะฉีดยามาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องประจำเดือนไหมคือคนเราเนี่ยบางทีประจำเดือนออกแค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังรู้สึกไม่สบายตัวเลยเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องคนที่ออกทุกวันหรือเกือบทุกวันแล้วต้องใช้ผ้านามัยหรือต้องใช้แผ่นรองอยู่ตลอดอ่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบเหนอะหนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แห้งมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่อยากเกรงใจคุณป๊อปอะนะก็ไม่สะอาดก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะทำคุณป๊อปเลอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณป๊อปก็คงต้องแสดงท่าทีที่เข้าใจเขาแล้วก็บอกว่าไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่าจะเลอะหรือว่าอะไรอะนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติแล้วทำให้ไม่สบายตัวไม่สบายใจที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยคุยกับคุณหมอขอเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดก็ได้นะนะคะเป็นยาทานใช่เป็นยากินหรือว่าถ้าลูก2คนแล้วคิดว่าชัวร์เลยไม่อยากจะมีแล้วเนี่ยมันชายหรือมันหญิงก็เป็นวิธีที่ดีแล้วเดี๋ยวนี้มีวิธีที่แบบสบายคือกินก็ไม่ต้องกินนะมีแบบแปะมีแบบแปะเหมือนแปะอัตเตอร์ค่ะใช้อาทิตย์ละแค่แผ่นเดียวขอบคุณครับคุณป๊อปครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ